อยากให้มีเพลงลาวจากเพลงหรือว่าเพลงลาวในอนาคตที่ไปดังอยู่ประเทศอื่นได้โดยที่เขาบ่จำเป็นต้องเข้าใจดอกว่าเขาฮ้องเนี่ยหยุดทำตัวเหมือนควายที่ไปใส่ต้องมีเขาขอให้อยู่อย่างเฮาบ่มีเขาก็อยู่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเฮาใส่คำเว้านี่มันง่ายๆฟังง่ายๆฟังแล้วจือแล้วก็เป็นคำเว้าที่แบบคนใส่อยู่แล้วเทคนิคการแต่งเพลงนี่นะแน่นอนว่าไอ้ใต้หาเทคนิคนี้หรือว่าไอเดียนี่นะมาแต่ใส่สดไลน์แต่สดไลน์เป็นเพลงเศร้าอีกแม่เรื่องของการแต่งเพลงนี่หน่อยนักหน่อยหนาเด้ที่แบบว่าสิเอาเรื่องราวในชีวิตของตัวเองมาแต่งอยู่ในเพลงนี่สิมีอยู่ประมาณ2เพลงที่แต่งให้กับชีวิตตัวเองแท้ๆแต่งจากความรู้สึกของตัวเองแท้ๆที่แบบว่าเออในวินาทีนี้เรากําลังรู้สึกอย่างอยู่แล้วเขียนลงไปเหลือหั่นกันแม่นแต่งจากแห้งบันดาลใจที่แบบว่าได้คําเว้าดีๆจากบทความหรือว่ากราบก่อนคำเว้าจากทั่วไปที่เฮาล้มกันเฮาคือสะดุ้งมันถือคำเว้าที่แบบว่าดีๆเฮาก็เออมันน่าจะเขียนเป็นเพลงได้ไปคำเว้ามันม่วนเล่าเรื่องให้มันเป็น1 2 3 4 5ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปการแต่งแท้ๆแล้วอ่ะนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเฮาเฮาต้องสวมบทให้มันได้เหมือนกับเป็นตัวละครนึงอยู่ในฮั่นแล้วก็ทํานองนี่สําคัญเลยไอ้ตายคิดว่าทํานองนี่เฮาควรหาจักใส หรือว่าบางคนก็เขาจะไปฟังเพลงแบบฟังเพลงต่างประเทศแล้วเขาจะได้ทำนองมาแบบมาเขาห้องเขาว่ามาต่อยอดไอ้ตายเป็นแบบนี้ป่ะบ่เว้ยบ่เคยเพราะว่าไอ้เป็นคนที่แต่งเพลงคือเพลงกับทำนองจะไปพร้อมกันเวลาไอ้แต่งเพลงอาจจะจับกีตาร์ถ้าบ่มีกีตาร์แต่งบ่ได้เลยถือว่าได้กับมันยากสุดคือเวลาเขาจับกีตาร์ปุ๊บแล้วมันจะทำนองมันจะไปเองว่าเออเนี่ยบอกมาเลยความจริงเออคำนี้ได้เขียนต่อไปยังใดนางคิดและบอกมาเร็วอย่าอ้างเหตุผลที่เจ้าต้องไปเขียนถ้าพอเรื่องความฮักกับสิ่งที่เราเฮ็ดว่าไงคือมันอยู่ได้นะไอ้คิดว่ามันสามารถอยู่ได้บ่อาชีพกันเป็นนะของได้ถ้าเขาสร้างผลงานได้แล้วนะเขาก็จะมีงานมีเงินเก็บคือกันเงินเก็บสำคัญคือว่าเจ้าจะใช้เงินสานต่อแนวใดโอกาสเป็นนักร้องนี่แห่งเจ้าแห่งมีโอกาสได้เจอคนที่มีหลากหลายอาชีพประชันซะคาสิแปลว่าเออห้องเพลงอย่างเดียวสิมันอยู่ได้แต่ว่ามันสิอยู่ได้ฮอดสายคันเฮาบ่สานต่อมันบ่ล่ะบางคนอาจจะตั้งคําถามหรือว่ารุ่นน้องน่ะอยากจะหาข้อมูลแบบการเป็นนักร้องเนี่ยน่ะสมมุติว่าถ้าบ่ดังคือไอ้ตายเนาะบ่ดังหลายนะก็ยังมีคนยอดวิวใน YouTube ก็ยังสามารถต่อยอดหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้นะมันหลายซองทางแล้วทุกมื้อนี้คันเจ้ากายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมามันจะมีการจ้างงานได้หลายการเป็นพรีเซนเตอร์บ่การโพสต์โปรโมทแบรนด์บ่มีหยังซี่นะมันหลายซองทางเพียงแต่เฮาเป็นคนดังบ่แม่นแค่นักฮ้องแต่เป็นเน็ตไอดอลที่มีคน Subscribe หลายมีคนติดตามหลายมันก็มีซองทางสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองได้นะเพียงแต่ว่าเฮามักบ่เฮาอยากจะควายคว้าเฮาอยากจะหาเงินทางนี้แท้ๆบ่คิดจังได๋กับอันวงการของห้องว่าวงการห้องเพลงศิลปินของเราในยุคปัจจุบันนี้นะเราควรเพิ่มจุดใดหรือว่าควรส่งเสริมจุดใดเป็นพิเศษบ่ปัจจุบันนี้มันเพลงลาวนี่ฟื้นฟูแล้วเด้ฟื้นฟูหลายแล้วมันสิมียุคก่อนหน้านี่ตอนนั้นแม่นวัฒนธรรมก็มีส่วนร่วมตอนนั้นน่าจะแม่นทานบ่วงเงินซาภูวงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมเพิ่นจะออกกฎว่าทุกร้านอาหารบันเทิงในลาวนี่ต้องเล่นเพลงลาวหรือว่าเปิดเพลงลาว 80% ตัวนี้นี่นะอ้ายบอกเลยว่าเป็นอีหยังที่ดีที่สุดเลยแล้วก็อยากให้ปัจจุบันนี้มันมีแล้วก็อยากให้มันมีอีกอย่างนึงจะเป็นส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าภาครัฐก็ได้อยากให้ดึงแพลตฟอร์มเกี่ยวกับสตรีมเพลงนี่เข้ามาในลาวให้มันหลายขึ้นเติมณปัจจุบันนี้เนาะ YouTube เฮาสามารถเห็นได้แต่สุดท้ายมาแล้วนะมันน่ะเซอร์วิสมันแท้ๆเขาก็ยังไปอาศัยไทยแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่เขาอยากให้มันดึงเข้ามาลาวเพื่อมาบริการให้กับศิลปินลาวนักร้องลาวที่ให้เขาเจ้าได้มี
ได้ลงเพลงถ้ามีช่องหาโอกาสนะมันจะเฮ็ดให้ศิลปินนี่นะเติบใหญ่ได้แมนเติบใหญ่แล้วก็ขาเจ้าก็สิมีต้นทุนในการผลิตผลงานเพลงแม่นบ่เพราะว่าทุกอย่างมันมีการลงทุนแมนอยู่ใจมากเนาะแต่ว่าใจมากมันก็มากในช่วงนึงเนาะเงินเบิดแล้วมันก็ไปต่อบ่ได้คือกันอย่างประมาณนี้นะและอีกอย่างนึงมาที่สิ่งที่อยากจะให้มันมีเส้นบางๆไว้จักน้อยนึงนี่แม่นเรื่องของการจ้างอะจ้างศิลปินจากต่างประเทศเข้ามาในลาวอยากให้มันมีนโยบายเกี่ยวกับตัวนี้บ่ได้หมายความว่าห้ามบ่ให้เข้ามาเลยให้เข้ามาแต่ว่าวัฒนธรรมจะมีนโยบายแนวใดเพื่อลดพรข้าเจ้าเข้ามาญาติเรียกศิลปินบ้านเฮาแท้ๆแล้วก็มีการแบนเพลงว่าเฮาก็ตกอยู่ในกรณีการแบนเพลงเฮาคิดว่าการแบนเพลงมันยังมีสิว่าจังได๋ว่ามันยังเป็นการใส่ข้อจำกัดหรือว่าใส่คำสั่งเกินไปคืออย่างเช่นน้องเฮ็ดเพลงมาเนาะเพลงมาคำเว้าบ่ถูกต้องไอ้สั่งแบนเลยคือจบเลยในมุมของเฮาเนาะเฮาอยากมันมีเพลงจากบ่ถูกห้องมาเปลี่ยนได้บ่คำนี้แก้ได้บ่ถ้าแก้บ่ได้จะสั่งแบนอยากให้มันมีแนวนี้เพราะว่าทุกอย่างมันมีการลงทุนดิคันสมมุติว่าเฮาไปใส่คำสั่งเสียบขาดแบนเลยเอาละต้นทุนค่อยลงไปเพลงกับบ่ได้ปล่อยเพลงกับปล่อยก็ถูกปิดไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงนี้กับห้องบ่ได้ถูกปิดถ้าเฮ็ดตัวนี้ได้ก็ถือว่าจะเป็นอีกสองทางหนึ่งที่ดีในสายอาชีพนี้ว่าจังๆถ้าพูดเรื่องอนาคตนี่ไอ้ตายวางแผนในเรื่องของวงการเพลงโดยเฉพาะแม่นนั้นเกี่ยวกับไอ้ตายนี่นะในเรื่องของเพลงนี่นะแนวใดในอนาคตอยากแปลเพลงของตัวเองที่แปลได้ไปเป็นอีกภาษาหนึ่งภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ได้หรือว่าภาษาใดก็ได้ที่นอกเหนือภาษาลาวให้มันตลาดให้ตลาดมันกว้างขึ้นแล้วในวงการเพลงไอ้ตายคิดว่าอยากให้เพลงลาวนี่นะแตะไปฮอตจุดๆได้อยากให้เพลงลาวเป็นเพลงที่คนบ่ฮู้จักภาษาลาวก็ฟังได้ฮอตมื้อนั้นถือว่าฟังแล้วงงบ่งงงงบ่ Despacito มันเป็นเพลงของประเทศใดก็บ่ฮู้แต่มันมาดังอยู่ประเทศเฮาจังได๋เฮาฟังเข้าใจบ่อยากให้มีเพลงลาวจักเพลงหรือว่าเพลงลาวในอนาคตที่ไปดังอยู่ประเทศอื่นได้โดยที่เขาบ่จําเป็นต้องเข้าใจดอกว่าเฮาฮ้องเนี่ยประสบความสําเร็จในคําของไอ้ตานี่นะคือการมีชื่อเสียงหรือว่าการได้แบบได้สร้างผลงานเอ้ฮอดจุดนี้ยังถามว่าตัวเองประสบผลสําเร็จบ่บ่ฮู้นี่คําว่าประสบผลสําเร็จของแต่ละคนมันบ่คือกันสําหรับอ้ายเองแล้วนะอ้ายยังรู้สึกแค่ว่าอ้ายเดินมาฮอดจุดนึงแล้วถ้ามื้อนี้ยังมีความอยากว่าอยากไปต่ออีกอ่ะนะแสดงว่าเฮายังบ่สําเร็จฉะนั้นก็สิบ่ฮ้องว่าตัวเองสําเร็จก็ยังสิบ่กล้าเว้าว่าตัวเองสําเร็จเถื่อเพราะยังมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะเฮ็ดอยู่ขอบใจผู้สนับสนุนรายการอยากให้เบิ่งพอดแคสต์บริษัทตั้งเจริญกรุ๊ปนักธุรกิจไอ้ศักดิ์ใจแสงอรุณตั้งเจริญโฮมสตอร์ขอบใจยูนิเทลเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดสัญญาณกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ